ณบริเวณถนนอรรถกวีหน้าเทศบาลนครสวรรค์เชิงบันไดเขากบนายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางประภาวดีสิงหวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พร้อมด้วยนางประภาวดีสิงหวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563เป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เป็นมรดกสืบต่อไปโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายกเทศมนตรีนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ประชาชนชาวนครสวรรค์เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันโอกาสวันขึ้นปีใหม่